เลยครับทีนี้มาในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงนะครับการสร้างนะครับ for wise นะครับ independent head function กันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอพูดเป็นแบบ general มากกว่านี้นะกันเนาะคือเราจะพูดถึงการสร้าง head function ที่เป็น k wise กัน okay. k wise independentฟังก์ชันโอเคเนาะอันนี้เดี๋ยวผมยังจะไม่พูดนะครับว่า K-wise มันตกลงแล้วนิยามของมันคืออะไรนะครับจริงๆมันก็คือ generalize จาก for wise จะเป็น K-wise ครับคือคุณมี random variable ทั้งหมด let's say ว่าคุณมีอยู่ทั้งหมด n ตัวก็ได้คุณ choose มา k ตัวใดๆนะครับมันต้อง independent กันโอเคนะอันนั้นนี่คือประมาณนี้นะครับหรือ choose มาน้อยกว่า4ตัวก็ต้อง independent กันด้วยโอเคเนาะอันนี้คือ K-wiseโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะนะครับย้อนกลับไปนะครับนะประมาณสัปดาห์หนึ่งก่อนหน้านี้ใช่ไหมเรามีการพูดถึงconstruction ของแต่ two wise โอเคเนาะทีนี้เราจะพูดจาก two wise ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเหมือนกับพิจารณาให้มันลึกลงกันเนาะว่าconcept ในการสร้าง two wise นะครับindependent head function เนี่ยมันสามารถที่จะgeneralize ได้ยังไงออกมาเป็น k wise เพราะฉะนั้น two wise ก่อนนะครับ two wise independent โอเคทีนี้ในส่วนของ two wise นะครับถ้าเราจำได้ใช่ไหมคือเราต้องการที่จะสร้างนะครับโอเค goal เนาะconstruct a function นะครับ function h ใช่ไหมก็คือ define บน domain ก็คือเป็น1ถึง n ครับแล้วก็ map ไปที่โอเค0จนกระทั่งถึง m m ลบ1ประมาณนี้โอเคทีนี้นะครับอันนี้เราอยากมันเป็นนะครับนะ cache value มันออกมาเป็น two wise independent ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่า such that นะครับ probability นะครับโอเคที่นะครับนะ hi นะครับ take ค่าเป็น a นะครับแล้วก็ intersect กับ probability hj take ค่าเป็น b โอเคอันนี้สำหรับ ij ทุก i ทุก j นะครับ for i for all j โดยที่ i ไม่เท่ากับ jแล้วก็A กับ B นะครับคือค่าที่อยู่ใน range ที่พิจารณาอยู่ก็คือ0ถึง m ลบ1นะครับนะคือ SI กับ HJ เนี่ย take ค่าเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันเลยคือรู้ว่า SI take ค่าเป็นอะไรนะครับไม่มีสิทธิ์รู้อะไรเกี่ยวกับ HJ นะครับทุก IJ โอเคเนาะโอเคทีนี้ถ้าเป็น independent ใช่ไหมตรงนี้ออกมาคือเท่ากับ pop นะครับที่ SI จะเท่ากับ A นะครับแล้วก็คูณ pop HJเท่ากับ b โอเคนะครับทีนี้จริงๆอันนี้ลืมพูดไปนิดนึงเนาะนะ si เท่ากับ a sj เท่ากับ a เนี่ยนะครับ by default เนี่ยเราต้องการให้มันอยู่ default นะครับ uniform หมายความว่าไงหมายความว่าตอนนี้คุณมีสมาชิกใน range ก็คือมีอยู่ m ตัวใช่ไหมเพราะนั้นมันควรจะต้อง uniform distribute นะครับบน range ตัวนี้เพราะนั้นมันคือ pop ตัวนี้ออกมาเป็นมันจะออกมาเป็นเท่ากับนะออกเป็น1ส่วน m นะครับตัวนี้ก็ออกเป็น1ส่วน mน่าออกมาเป็นเท่ากับทั้งหมดนี้ใช่ไหมโอ้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือมันออกมาเป็น1ส่วน m ทั้งหมดยกกำลัง2นี่คือความหมายของเราเห็นเนาะเห็นเนาะเพราะฉะนั้นจริงควรจะใส่คำว่า uniform นะครับไปตรงนี้ด้วยเนาะเพราะนั่นคือ pop ที่ hi จะ take ค่าเป็น a ใดๆอันนี้คือออกมาเป็น1ส่วน m โอเคทีนี้สิ่งที่เราทำจริงๆเนาะก็คือว่าเราถ้าเราจำได้เรามีการ define function h ใช่ไหมโอเคเรา define h
h โอเค h h h i นะครับโอเค h i ที่นี้คือเท่ากับ p คูณ q ใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่ p คูณ i บวก q ขอไปนะครับแล้วก็ mod ด้วย mod ด้วย m โอเคเนาะmod m เพื่ออะไรนะครับเพื่อทำให้มันตกอยู่ในเรนจ์ตัวนี้ถูกป่ะ0ถึง m ลบ1นะครับแล้วเราก็บอกว่าโอเคความเป็น pairwise เนี่ยมันถูกนะครับนะกำหนดจากการที่เราสุ่มเลือก p กับ q มานะครับแบบ independent ใช่ไหมก็คือสุ่มเลือก p p ก็นะครับสุ่มเนาะโอเค p เป็น random number เนาะจากโอเค0ถึง m ลบ1กันครับแล้วก็โอเค q ก็เป็น random number จาก0ถึง m ลบ1เหมือนกันโอเคไหมแล้วเราก็บอกว่าโอเคถ้าเราจะ implement h ตัวนี้จริงๆเนี่ยเราแค่ keep ตัวเลข3ตัวนี้ก็พอก็คือ p q m นะครับซึ่ง q ของเรา upper bound มันก็คือ m ประมาณนั้น p upper bound คือเป็น m นะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะ keep p q m เนี่ยนะครับในก็คือเป็นล็อกนะครับล็อก m บิตแล้วกันเนาะประมาณนี้โอเคเนาะเพราะนั้นก็คือ use ใช่ไหม use หรือทำการ keep นะครับkeep p q ใช่มั้ยแล้วก็ m นะครับจำนวนบิตที่ใช้ทั้งหมดก็คือ3ใช่ไหมคูณกับ big o ของ log m นะครับซึ่งใน big o มันก็คือ log m นะโอเคเนาะทีนี้ m ของเราคือเท่าไหร่นะครับนะถ้าเราจำได้จริงๆก็คือ m ของเราคือต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ n กำลัง3แต่ว่าสมมุติว่า m เท่ากับ n กำลัง3ก็ได้นะครับโอเคเนาะถ้าสูงว่า n เท่ากับ n กำลัง3เพราะนั้น log m นะครับนะคือถ้า m เท่ากับ n กำลัง3ใช่ไหมอันนี้แปลว่า o log m ครับก็คือ o log n เพราะว่า m เท่ากับ n กำลัง3นะครับนะมันเทค log อยู่เพราะนั้นเลขยกกำลังมันตกลงมาเป็นสัมประสิทธิ์แทนแล้วมันก็หายไปใน big o นี้โอเคเนาะนั้นออกมาเป็น log n โอเคเนาะเพราะนั้นแปลว่าถ้าถามว่าจำนวนนะครับนะหรือสเปซที่เราใช้เนี่ยนะมันคือเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้มันคือ o log n นะครับบิตนะครับอันนี้เป็นบิตเนาะโอเคเพราะนั้นมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าไอตัวแฮชฟังก์ชัน s เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำการ generate ออกมาโดยการใช้สเปซแค่ log n นะครับทำไมต้องแค่สเปซ log n นะครับเพราะว่าเราไม่อยากใช้ n ใช่ไหมเพราะ n มันเกินนะครับนะขีดจำกัดของตัวโมเดลในการประมวลผลไปเราบอกว่าโมเดลในการประมวลผลของเราคือเป็นสตรีมแล้วเราอนุญาตให้มันใช้สเปซได้แค่ตับ n ถูกป่ะก็คือเป็น n ไม่ได้ครับเพราะนั้นล็อก n นี่โอเคเนาะโอเคนะครับเพราะนั้นไอเดียมันก็คือเราจะใช้ล็อก n บิตใช่ไหมแล้วก็ทำการ generate นะครับตัวฟังก์ชันตรงนี้ออกมาเนาะเพราะนั้นถ้าเขียน describe ไอเดียจริงๆไอเดียที่แก๊ปจากตรงนี้เนาะก็คือว่าเราจะใช้นะครับนะก็คือเรามีนิโพเลตเนาะนะครับสิ่งที่เป็น source ของ SI ใช่ไหมนะครับนะคือเป็นต้นทางอันนี้ก็คือเราใช้ log n bit นะครับโอเค generate ออกมาเป็น h ถูกป่ะประมาณนี้โอเคนะครับทีนี้ไอ้ส่วนที่เป็น source เนี่ยจริงๆเราเรียกมันอีกอย่างเนาะเราเรียกมันว่า seed นะครับ seed นะเป็นเหมือนเป็นเมล็ดอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นผลของมันโอเคนะโอเคนะครับอันนี้จริงๆเราเรียกมันว่า random seedแล้วน้องเบสิสของเราคือ log n bit นะครับเพื่อที่จะ generate h นะครับทีนี้วิธีในการทำความเข้าใจกับ h ใช่ไหม h ของเราเนี่ยมันคือฟังก์ชันนะครับซึ่งมันแมปนะครับมันแมปทั้งหมดก็คือ input ก็คือทั้งหมด n แบบโอเคไหมแต่ว่ามันไม่ได้ keep h ไว้เป็นตารางนะครับมัน keep ไอ้ตัวนี้แทนถูกป่ะเนี่ย keep ไอ้ตัว random seed แทนโอเคเนาะ
แต่ว่า S เป็นตลาดครับเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าเรา visualize มันอีกแบบนะครับ S ของเรามันก็เหมือนกับเราใช้ random seed เนี่ยเทียบกับการgenerate นะครับตารางออกมานะครับหรือจะว่าไง generate array ออกมาแล้วกันประมาณนั้น array ออกมา n ช่องใช่ไหมแต่ว่า array นี้เป็น random นะครับค่าในตัว array เป็น random โอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะขอใช้เทอมนะครับแทนตรงนี้เนาะให้มันเหมือนกับที่ผมเขียนโน้ตมาผมจะใช้ s เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็น x แทนเปลี่ยนเป็น x แทนนะครับ x ในที่นี้ผมหมายถึง array นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วโดย default x ของผมก็ควรจะมีแบบนี้ก็คือเป็นเวกเตอร์เนาะเพราะนั้นความว่าไงผมใช้ random seed ตรงนี้นะครับ generate vector ออกมาครับแต่ผมไม่ store ตัวเวกเตอร์นะผมจะ generate มัน on the file โอเคเนาะทีนี้ x ของผมมันจะมี coordinate ประมาณ n coordinate ใช่ไหมก็คือเหมือนกับคุณมี array แล้วก็มีจำนวนช่องทั้งหมดก็คือ n ช่องโอเคนะครับโอเคเนาะทีนี้นะครับ xi แต่ละตัวของผมเนี่ยนะจริงๆมันก็คือมาจาก set ของ0ถึง m ลบ1โอเคนะครับแล้วก็นะความเป็น true white ตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าผมเลือก2 coordinate ในเวกเตอร์นี้มาพิจารณานะครับนะป๊อปที่นะ2ตัวใดๆเนี่ยจะ take ค่าเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะก็คือต้องไปอิสระต่อกันก็คือตามเนี่ยตามเนี่ยโอเคมั้ยก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น xi ตรงนี้ก็เป็น xj ใช่นะครับไม่ได้มีอะไรโอเคนะทีนี้นะครับถ้าเราจะพูดถึงนะครับk-wise ตรงนี้หมายความว่ายังไงเนาะนะครับโอเคเราก็จะอธิบายจากตรงนี้นะครับก็คือว่าเราก็จะวิวเนาะว่า x ของเรามันเป็น random vector เพราะนั้น x 1จนกระทั่งถึง xn เนี่ยมันคือ random variable ถูกป่ะโอเคเนาะเพราะนั้นคือ from นะครับ from the figure ใช่ไหม the idea figure แล้วกันนะครับeach xi ใช่ไหม is a random variable นะครับ taking value on 0ถึง m ลบ1นะทีนี้ถ้าเราอยากให้ไอตัว x ของเราเนี่ยมันออกมาเป็น4 wise ก็เหมือนเราได้ hash function s ออกมาเป็น4 wise ตรงนี้หมายความว่ายังไงเนาะโอเคโอเค4 wise dependent เนาะก็คือโกของเราจะคล้ายๆเดิมนะครับก็คือว่าเราต้องการที่จะใช้ก็คือประมาณนี้เนาะคือเราก็จะมองว่าเรามี random seed อยู่นะครับก็จะเป็น o log n bit เหมือนเดิมนะครับ log n bit เราจะทำการ generate ตัว vector x นะครับโดยที่ x มีอยู่ทั้งหมดก็คือ n coordinateแล้วก็ x ของเรานะครับนะจะ take ค่าเป็น xi เนาะ take ค่าเป็น okay, เป็น0ถึง n แล้วกันครับ0ถึง n okay, นะเราต้องการให้มัน for wise นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยพูดถึง k wise โอเค for wise dependent คือนะครับนะ taking นะครับtaking any นะครับ distinct นะครับ for random variable นะครับจาก x 1 x 2ไปทั้งถึง x n โอเคเนาะ assume ว่า n มากกว่า4แล้วกัน
n มากกว่าเท่ากับ4โอเคโอเคทีนี้นะ taking any distinct rule from x i sin say นะครับนะ dr เนาะ dr โอเคอาจจะเป็น xi xj xk xl โอเคเนาะโอเคทีนี้นะครับ for why independent เราคือเราต้องการให้นะครับ we wantprobability ที่ xi ใช่มั้ย take some value นะครับก็คือเท่ากับอัลฟานะครับ intersect xj เท่ากับบีต้าเนาะ intersect xk นะครับเท่ากับเมื่อกี้แล้วนะโอเคแกมมานะแล้วก็ intersect xl เท่ากับเดลต้าอันนี้เราอยากให้มันเท่ากับ probability ของ xi เท่ากับอัลฟาวิธีของ xj เท่ากับบีต้าprobability xk เท่ากับแกมมาแล้วก็คูณ probability ของ xl เท่ากับเดลต้าโอเคเนาะทีนี้สังเกตดูว่าจริงๆอันนี้เรายังจะไม่เอาไปใช้ในตัวทาร์กอวอลอัลกอริทึมหรือ a masked นะครับเพราะว่าตัวนี้ x ของเรามันยังไม่ใช่เป็นลบ1บวก1แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงทริคในการแปลกตรงนี้อีกทีนึงเอาเป็นว่าเราแอสซูมก่อนว่าเราจะ generalize จากของเดิมเนี่ยของเดิมคือ xi เนี่ยมัน distribute อยู่บนนะเซตตรงนี้นะครับทีนี้ไอของใหม่ของเราก็คือเราอยากให้มัน distribute อยู่ครับจริงๆต้องเป็นเนี่ยนะโอเคทีนี้ของใหม่โอเคของใหม่จริงเราควรจะอยากให้มัน distribute อยู่ในตรงนี้เหมือนกันนะโอเค m m ลบ1โอเคเนาะแล้วก็โอเคจริงๆถ้าจะให้ precise นะครับตรงนี้มันต้องเป็น log m log m นะครับตรงนี้ถึงออกมาเป็น m ลบ1เพราะนั้นเราจะพิจารณาก่อนที่เราตีว่า m เท่ากับ n กำลัง3โอเคนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราจะใช้เป็น log m ตรงนี้ m ลบ1โอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะครับผมจะเปลี่ยนค่าที่เราต้องการเจเนเรตออกมาบอกมาเป็น0ถึงโอเค0ถึง n แล้วกันนะครับโอเคทีนี้ไอ้ตรงนี้นะครับแล้วนอกซิสของผมก็จะเป็นlog n bit คือเปลี่ยนจาก n เป็น m ใช่แล้วก็ตรงนี้ก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเพื่อเป็น0ถึง n ใช่ไหมก็คือมองว่า m ลบ1ก็คือ n นั่นแหละประมาณนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้คือนะครับเราต้องการให้ pop ตรงนี้เนาะนะครับนะก็คือ independent นะครับก็คืออันนี้สำหรับ for all นะครับ distinct นะครับ i j k lก็คืออันนี้คือตั้งแต่1ถึง n แล้วก็อัลฟาบีต้าเดลต้าแกมมาเดลต้าก็คือค่าจาก0ถึง n ลบ1นั่นเองโอเคเนาะหรือถึง n ก็ไปโอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอคีย์ตรงนี้ก่อนเพราะนั้นโดยสรุปนะครับก็คือว่าผมต้องการเจเนเรตไอแบบเนี้ยแล้วก็ให้มันเป็น4 wise นะครับเพราะนั้นถ้าเป็น k wise นะครับ k wise ก็คือคุณต้องการให้คุณหยิบ k ใดๆมาใช่ไหม k มา k ตัวครับนะแล้วก็ให้ pop นะของตัว distinct random variable k ตัวเนี่ย take ค่านะครับนะเป็นค่าอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นอิสระต่อกันแล้วมันก็จะ generalize จากตรงนี้ไป